เวลาที่วันนี้ท่านเมตตามาโปรดชาวยโสธรถือว่าเป็นมงคลที่สุดได้มีโอกาสฉะนั้นพวกที่กำลังเดินทางมาก็ขอให้รีบนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะเช้ามันก็คือ6 โมงกว่าบางคนก็ถือกำหนดการ7 โมงกว่าคือครูบาอาจารย์ท่านมีภาระมีงานที่จะไปต่อเนื่องหลายงานจึงทำให้เราต้องปรับกำหนดการให้ทันกับความเป็นไปได้ที่ครูบาอาจารย์ท่านเสียสละเวลาแต่ว่าอาจจะมาเสียเวลาอยู่เฉพาะที่เราก็ดูไม่ถึงเท่าไหร่ฉะนั้นกำหนดการจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมหลายคนอาจจะบอกว่าในกำหนดการมีประมาณ7 โมงทำไมมาไม่ทันก็จะขออภัยผมก็ขออภัยเพราะพระเมธีวาจารย์ท่านจะต้องมีงานที่จะต้องไปปฏิบัติศาสนกิจของท่านอีกวาระหนึ่งก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอาญาโยมที่มาแล้วเขาเชิญเลยนะตรงไหนว่างไม่ได้จำกัดว่าเป็นของใครนะครับเป็นของเราทุกคนเขาว่างก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งได้เลยนั่งใส่บาตรได้เลยวันนี้ก็คงจะไม่หนาตาเท่าไหร่นอกจากว่ามีการพุทธาภิเษกทั้งคืนเขาเพิ่งจะเลิกลากันไปไม่กี่ชั่วโมงนี้เองก็คงจะเหนื่อยเยอะอาจจะทำอาหารหรือของข้าวอาหารอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ทันหรือการก็อาจจะช้าก็เลยเป็นเดินว่างหน่อยนึงก็คงไม่เป็นไรส่วนอาหารการฉันนั้นทางวัดได้เตรียมถวายพระคุณเจ้าเป็นที่แล้วตรงก็คอยดูครูบาอาจารย์ครับประดุจครูบาอาจารย์ว่าปากของท่านเต็มแล้วอาหารเต็มแล้วก็รีบเข้าไปไปช่วยดูท่านก็คือไปนำอาหารออกจากปากท่านจะได้เดินโผล่อันนี้ดูต่อไปถ้าเต็มแล้วไม่สามารถที่จะไปได้ก็คงขึ้นมาอาศัยญาติโยมที่มาร่วมจะทำให้ท่านก็ยังเมตตา
จะออกจากมองเก่าได้ไหมเอามองหนึ่งคือมองงามถือไงเราไม่มาขอ
็ยังไปนะครับมีจุดความเมตตาความเมตตาของดวงจันทร์ไม่ได้เอาเรื่องของความแก่หรือความเจ็บป่วยมาเราอาจจะไม่ได้มองมุมนี้แต่พอมาเห็นแล้วรู้สึกตื่นตันใจนะครับท่านพระพลาดหรือว่าท่านเป็นผู้ป่วยคนแรกก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่แก่แล้วใช้คำง่ายๆท่านอายุเยอะแล้วเรื่องของอาการเดินทางมาบ้านนะครับท่านใจมากๆก็